สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์นี่เป็นครั้งที่สองที่ฐานไทยที่พูดถึงเผ่านารีผีเสื้อดวงตาของเจียงอี้เกิดความสงสัยและสงสัยว่าเผ่านารีผีเสื้อนั้นมีชื่อเสียงมากหรือไม่เขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยจริงๆหากเป็นเฉียนว่านก้วนหรือซือถูอีเซียพวกนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเจียงอี้พูดด้วยน้ำเสียงงุนงงว่าข้าทุ่มเทให้กับการฝึกฝนเลยไม่ได้สนใจเรื่องภายนอกมันแปลกหรือที่ไม่รู้เรื่องเผ่านารีผีเสื้อเผ่านารีผีเสื้อของเจ้าเรื่องชื่อมากหรือฐานไทยที่แก้มแดงระเรื่อขณะที่นางเหลือบมองสาวใช้ข้างฝ่ายหลังเองก็มีไหวพริบมากและขอตัวออกไปก่อนที่จะเปิดอาคมยับยั้งเจียงอี้คอยสังเกตด้วยสายตาเย็นชาและต้องการจะดูว่าฐานไทยที่ต้องการจะทำอะไรเนื่องจากเขาสังหารนางได้ง่ายๆเขาจึงไม่กลัวกลอุบายของนางคงไม่ขืนใจเขาหรอกใช่ไหมหลังจากเปิดอาคมยับยั้งใบหน้าของฐานไทยที่ก็แดงยิ่งขึ้นนางรวบรวมความกล้าและเหลือบมองเจียงอี้ก่อนจะก้มหน้าลงและกระซิบถามว่าท่านใต้เท้าเคยได้ยินเกี่ยวกับสตรีลึกลับ10 คนของโลกหรือไม่เจ้าคะข้าไม่รู้เจียงอี้ยักไหล่แล้วถามว่าข้าอยากฟังเรื่องนี้หน่อยฐานไทยที่อธิบายอย่างหน้าแดงว่าแดนเทียนชิงมีเผ่าพันธุ์นับหมื่นและเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ธรรมดาไม่กี่แสนปีก่อนมีคนพบเจอสตรีที่พิเศษมากและเป็นที่รู้จักในนามเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์10 อันดับ 1นั้นเป็นเผ่านารีเทวาและว่ากันว่าหากผู้ใดได้พลังหยินของสตรีในเผ่านารีเทวาไปแก่นแท้พลังของคนผู้นั้นจะได้เลื่อนจากขอบเขตเทียนจุนขั้นที่1ไปขั้นที่5เลยเจ้าค่ะนอกจากนี้หากพวกเขาใช้การบ่มเพาะพลังแบบคู่ความเร็วในการบ่มเพาะพลังจะเร็วขึ้นถึง10 เท่าอะไรนะเจียงอี้มีท่าทีตกใจมีเผ่าพันธุ์ลึกลับเช่นนี้ในโลกด้วยหรือเจียงอี้ไม่รู้ว่าการฝึกฝนจากขอบเขตเทียนจุนขั้นแรกไปขั้นที่5นั้นยากเพียงใดเขารู้เพียงว่าเขาใช้เวลาครึ่งปีในการฝึกฝนขอบเขตจินกังขั้นสูงสุดมาขอบเขตเทียนจุนในตอนที่เขามีความเร็วในการฝึกฝน1,000 เท่าหากไม่มีความเร็วในการฝึกฝนที่เพิ่มขึ้นมา1,000 เท่าแล้วคนธรรมดาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายพันปีในการทะลวงมันได้ตอนนี้ฐานไถที่กำลังบอกว่าหากผู้ใดได้รับแก่นพลังหินไปจากเผ่านารีเทวาคนผู้นั้นก็จะสามารถก้าวกระโดดจากขอบเขตเทียนจุนขั้นแรกไปสู่ขั้นที่5ได้ในคืนเดียวแก่นพลังของเจียงอี้นั้นน่าจะอยู่ขอบเขตเทียนจุนขั้นที่1 หรือ 2แม้จะมีความเร็วในการฝึกฝนเพิ่มขึ้น1,000 เท่าเขาต้องใช้เวลาอย่างน้อยราวๆ3 ปีถึงจะไปถึงขั้นที่5ได้เผ่านารีเทวานี่น่าสะพรึงอะไรเช่นนี้เจียงอี้กลับมาสงบนิ่งอย่างรวดเร็วและเย้ยหยันขณะที่เขามองฐานไทชี่เจ้าต้องกำลังหลอกข้าอยู่ใช่ไหมมีสตรีลึกลับอะไรเช่นนี้อยู่ในโลกด้วยหรือข้าน้อยจะกล้าหลอกท่านใต้เท้าได้อย่างไรทุกคนในทวีปจักรพรรดิบูรพารู้เรื่องนี้ดีหากข้าน้อยหลอกลวงท่านใต้เท้าโปรดสังหารข้าได้เลยเมื่อท่านพบว่ามันไม่จริงฐานไถที่พูดอย่างหนักแน่นจากนั้นนางก็พูดอีกครั้งเมื่อนึกถึงบางสิ่งได้ใช่แล้วกว่าศตวรรษที่ผ่านมาหนึ่งในเผ่านารีเทวาได้ปรากฏขึ้นที่แดนเทียนชิงและ9 ตระกูลจักรพรรดิต่างต่อสู้ในศึกนี้อย่างยิ่งใหญ่จนท้ายที่สุดนางก็ตกเป็นของจักรพรรดิเสวียนและตอนนี้นางก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่จักรพรรดิเสวียนมีเผ่าพันธุ์ลึกลับเช่นนี้จริงๆหรือเจียงอี้ตกตะลึงอยู่เงียบๆขณะที่เขาถามอย่างสงสัยนางมาจากเผ่าพันธุ์หรือว่าพวกนางปรากฏขึ้นโดยบังเอิญพวกนางย่อมไม่ใช่เผ่าพันธุ์อยู่แล้วเจ้าค่ะฐานไถที่ยิ้มและอธิบายว่าพวกนางเป็นพรจากสวรรค์และไม่มีผู้ใดรู้ว่าสตรีคนต่อไปจะปรากฏตัวหรืออยู่ในเผ่าพันธุ์ใด
นางอาจจะไปอยู่ในตระกูลธรรมดาก็ได้ในช่วงแสนปีมานี้มีนารีเทวาปรากฏขึ้นเพียง4คนเท่านั้นเจียงอี้ยักษ์หน้าและเขาก็ให้ฐานไถที่อธิบายต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่เขาต้องการอย่างแท้จริงเพื่อที่จะได้แทรกซึมเข้าไปในทวีปจักรพรรดิบูรพาเขาจะต้องเข้าใจสถานการณ์ต่างๆและเรื่องลึกลับของทวีปการรู้จักศัตรูของตนเท่านั้นจึงจะบรรลุชัยชนะได้ฐานไถเทียกถ้วยมาจิบก่อนจะอธิบายต่ออันดับที่สองนั้นคือเผ่านารีหอมหวนเผ่านี้จะมีกลิ่นหอมติดตัวแต่กำเนิดหากผู้ใดได้พลังหยินบริสุทธิ์ของพวกนางไปคนผู้นั้นจะได้เลื่อนจากขอบเขตเทียนจุนขั้นแรกไปยังขอบเขตเทียนจุนขั้นสามเผ่านี้ไม่มีผลในการบ่มเพาะพลังแบบแต่หลังจากที่ได้สัมผัสกลิ่นตัวจากพวกนางหลายปีเข้าคนผู้นั้นก็จะมีดวงจิตแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆว่ากันว่าความเร็วในการเสริมความแข็งแกร่งก็เร็วอย่างน่าประหลาดเช่นกันเจ้าค่ะมันสามารถเสริมสร้างดวงจิตได้ด้วยวันนี้เจียงอี้ได้เปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงและโลกอันกว้างใหญ่นี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆฐานไถชีพยักษ์หน้าเบาๆและกล่าวว่าอันดับที่สามคือเผ่านารีหมาป่าพลังหยินของเผ่านี้ไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งของแก่นแท้พลังแต่หากบ่มเพาะพลังแบบคู่นั้นจะเพิ่มความเร็วในการบ่มเพาะพลังได้ถึง10เท่าแต่ว่าสตรีของเผ่าพันธุ์นี้มีความปรารถนาอันแรงกล้าและจะแสวงหาความต้องการในทุกๆคืนคนธรรมดาไม่สามารถรับมือพวกนางได้แม้ขอบเขตเทียนจุนธรรมดาเองก็ยังไม่ไหวเมื่อฐานไถที่พูดเรื่องนี้ใบหน้าของนางก็แดงราวกับว่ามันกำลังสุกนางก้มหัวลงและไม่กล้ามองไปที่เจียงอี้ส่วนเจียงอี้ก็ถูจมูกของเขาช้าๆและกระแอมก่อนที่จะถามว่าแล้วอันดับสี่ล่ะอันดับสี่คือเผ่านารีเทพธิดาฐานไถที่สูดหายใจก่อนที่จะพูดว่าเผ่านี้มีเครื่องมืออันดับหนึ่งที่ถูกเรียกว่าก้าวอารามเมื่อทำเรื่องอย่างว่าที่ตรงส่วนนั้นของผู้หญิงเหล่านั้นจะเย็นไปถึงกระดูกบ้างบางครั้งและบางครั้งก็รุ่มร้อนชายธรรมดาไม่สามารถทนได้นานเกินกว่า10นาทีเผ่านี้เป็นคู่นอนในฝันของชายทุกคนในโลกการบ่มเพาะพลังคู่เองก็ดีเช่นกันและเพิ่มความเร็วในการฝึกฝน 5-6 เท่าเจียงอี้กลืนน้ำลายตามสัญชาตญาณเขารู้ดีถึงเรื่องอย่างว่าและที่ตรงส่วนนั้นที่ฐานไถที่กำลังพูดถึงอยู่และในตอนนี้ก็มีหญิงชายอยู่ที่นี่แถมยังเป็นหญิงงามที่นั่งอยู่ตรงข้ามเจียงอี้ด้วยและผู้หญิงคนนี้กำลังอธิบายสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิงหากไม่ใช่เพราะดวงจิตของเจียงอี้พัฒนาขึ้นและเขามีใจที่เข้มแข็งป่านนี้เขาคงกระโจนเข้าใส่นางไปแล้วเจียงอี้เงียบและหลับตาลงขณะที่เขาหมุนเวียนแก่นแท้พลังงานของเขาเงียบๆและทำให้ตัวเองสงบลงจากนั้นเขาก็ถามว่าเผ่านารีผีเสื้อของเจ้าเป็นหนึ่งใน10เตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือไม่ใช่เจ้าค่ะฐานไถที่ไม่กล้าแม้แต่จะมองเจียงอี้ขณะที่นางก้มหัวลงและพูดว่าเผ่าของเราเป็นอันดับที่5และหากไม่ใช่เพราะสามีของข้าบอกข้ามาข้าเองก็คงจะไม่รู้ท่านใต้เท้าเองก็เป็นคนที่สองที่รู้เรื่องนี้และข้าหวังว่าท่านจะช่วยข้าเก็บความลับนี้ไว้เพราะหากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยข้าน้อยจะต้องพบจุดจบที่น่าเศร้าทำไมถึงน่าเศร้าล่ะเจียงอี้ถามด้วยความสงสัยในเมื่อพ่อตาของเจ้าเป็นเจ้าเมืองของเมืองเพลิงสวรรค์สถานะของสามีเจ้าคงจะต้องอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่แล้วทำไมสามีเจ้าจึงไม่เดินทางมากับพวกเจ้าล่ะสีหน้าของฐานไถที่เปลี่ยนไปขณะที่นางเงยหน้ามองเจียงอี้และยิ้มอย่างขมขื่นคราวนี้เรากำลังจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวของข้าในทวีปประภาคารอัคคีแต่เมื่อเรากำลังกลับมายังทวีปจักรพรรดิบูรพาเราก็พบกองโจรที่ทรงพลังสามีของข้าตกตายในสนามรบและยอดฝีมือ 2,000 คนก็ลดลงจนเหลือเพียงเท่านี้หากไม่ใช่เพราะข้าต้องการจะพาลูกทั้งสองกลับไปที่ตระกูล
ข้าเองก็คงจะตายไปพร้อมกับสามีแล้วเจียงอี้ตระหนักได้ในทันทีและไม่ได้ถามอะไรอีกขณะที่เขากำลังไตร่ตรองเรื่องนี้เขาเชื่อมเรื่องสำคัญอย่างรวดเร็วและเข้าใจว่าทำไมฐานไทที่จึงพูดถึงเผ่านารีผีเสื้อถึงสองครั้งฐานไทที่ต้องการผูกมัดตัวเองกับเขาเอาไว้และต้องการหาผู้สนับสนุนนางไม่เพียงต้องการพาทุกคนกลับไปยังเมืองเพลิงสวรรค์เท่านั้นแต่นางยังต้องการช่วยให้ตระกูลแข็งแกร่งขึ้นและไม่ต้องการให้ลูกของตัวเองทรมานอันที่จริงเจียงอี้สงสัยว่าสามีของนางตกตายไปเพราะน้ำมือของโจรหรือการสมคบคิดของสมาชิกตระกูลผู้หญิงที่อ่อนแอพาลูกทั้งสองกลับเข้าตระกูลใหญ่และไม่มีแรงหนุนจากสามีของนางที่สำคัญที่สุดคือนางมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างดูดีเป็นพิเศษและคงต้องทนทุกข์ทรมานกับสมาชิกตระกูลฐานไถหลายคนแน่ๆหากนางไม่ต้องการให้ลูกของนางทุกข์ทรมานนางก็ไม่มีทางอื่นเลยนอกจากต้องหาผู้หนุนหลังที่มีอำนาจในตอนแรกพ่อตาของนางก็เป็นผู้สนับสนุนที่ทรงพลังแต่หลังจากที่ได้ยินฐานไถที่พูดเรื่องนี้มาเห็นได้ชัดว่าพ่อตาผู้นี้ไม่น่าเชื่อถือนับเจียงอี้มีพลังมากและไม่ได้ด้อยไปกว่าพ่อตาของนางและยังช่วยพวกนางเอาไว้เขายังเสี่ยงที่จะพาพวกเขาทั้งหมดกลับทวีปเพียงเพราะคำพูดของลูกสาวของนางมันจึงปฏิเสธไม่ได้เลยที่ในใจของฐานไถที่จะคิดว่าเจียงอี้เป็นผู้สนับสนุนที่ดีแต่เจียงอี้ไม่ได้ต้องการเป็นผู้สนับสนุนของนางขณะที่เขาไม่ได้สนใจที่จะถามเรื่องลักษณะพิเศษของเผ่านารีผีเสื้อเจียงอี้จัดเสื้อผ้าและลุกขึ้นยืนขอบคุณแม่นางที่อธิบายนี่ก็ดึกแล้วเจ้าควรพักผ่อนเสียหน่อยข้าขอตัวก่อนเจียงอี้ปล่อยแก่นแท้พลังของเขาเพื่อเปิดอาคมยับยั้งก่อนที่จะเดินออกไปส่วนฐานไถที่ก็มองที่แผ่นหลังของเจียงอี้ขณะที่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความเศร้าน้ำตาของนางร่วงหล่นบนโต๊ะอาการเงียบๆและมันก็บานสะพรั่งด้วยดอกบ๊วยเล็กๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ